มีข่าวลือบอกว่าการเปิดตัวของ iPhone 13นั้นนะฮะทาง Apple น่าจะเปิดตัวในวันที่14ที่กำลังจะถึงนี้นะครับผมเพราะว่าก่อนหน้านี้มีข่าวลือบอกว่าจะมีการเปิดตัวในช่วงต้นเดือนกันยายนไปจนถึงกลางเดือนกันยายนนะครับนักวิเคราะห์คาดการเอาไว้ว่าจะมีอยู่2วันก็คือวันที่7และวันที่14ซึ่งวันที่7นั้นไม่มีการจัดงานอย่างแน่นอนเพราะว่าวันนี้ฮะวันที่ผมอัดคลิปอยู่นี่ก็คือวันที่7กันยายนนะครับดังนั้นเป้าหมายต่อไปที่คาดว่าจะเปิดตัว iPhone 13เนาะที่ทาง Apple อาจจะจัดงานนั้นก็คงจะเป็นวันที่14นะครับถ้าหากเรานับจากวันนี้ไปนะครับก็ประมาณอีก1สัปดาห์นะครับผมเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับผมในการเปิดตัวของ iPhone รุ่นที่ผ่านมานั้นปกติทาง Apple จะเปิดตัวในช่วงเดือนกันยายนเป็นหลักเลยนะครับผมปีที่แล้วนั้นมีการเปิดตัว iPhone 12ในช่วงเดือนตุลาคมเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดนะครับก็เลยมีการเลื่อนไปนะฮะอาจจะมีการผลิตที่ล่าช้าอะไรก็ว่ากันไปจึงทำให้การเปิดตัวล่าช้ากว่าปกตินะครับแต่ในปี2021นี้นะครับแหล่งข่าวก็มีรายงานว่า Apple จะกลับมาในช่วงเวลาเดิมละนั่นก็คือในช่วงเดือนกันยายนนี่แหละนะครับดังนั้นเราต้องรอดูกันนะฮะในงานนี้นะครับเราคาดว่าจะได้เจออะไรยังไงบ้างนะครับหลักๆแล้วนะครับจะมีการเปิดตัวอยู่3สินค้าด้วยกันนะครับได้แก่ทางฝั่งของ iPhone Apple Watch แล้วก็ iPad นะครับซึ่งในปี2020นะฮะตอนช่วงเดือนกันยายนนะครับมีการเปิดตัวทางฝั่งของ Apple Watch Series 6กับ iPad รุ่นที่8ไปก่อนนะครับแล้วค่อยมาเปิดตัวอีกทีนึงสำหรับทางฝั่งของ iPhone นะฮะเป็น2งานแยกกันนะครับผมเป็นกันยายนกับตุลาคมนะฮะแต่ว่าปีนี้เนี่ยผมคิดว่าทั้ง3อุปกรณ์น่าจะรวมกันนะถ้าไล่ตามซีรีส์นะครับก็เป็น iPhone 13หรือว่า iPhone 2021อะไรก็แล้วแต่ซึ่งชื่อนั้นยังเป็นทางการยังไม่มีการประกาศออกมานะครับผมส่วนทางฝั่งของ Apple Watch ก็คงเป็น Apple Watch Series 7นะครับซึ่งซีรีส์ในรอบนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการดีไซน์นะครับผมเป็นรูปทรงแบบเหลี่ยมอันนั้นคือข่าวลือนะที่แจ้งมานะฮะแล้วก็ตัวหน้าจอแสดงผลนั้นจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับจาก44มิลลิเมตรเป็น45มิลลิเมตรประมาณนั้นนะครับผมส่วนทางฝั่งของ iPad รุ่นที่9นะครับก็จะมีการเปิดตัวเช่นกันเพราะปกติทุกๆปีจะมีการอัปเกรด iPadรุ่นที่เป็น entry level หรือว่า iPad รุ่นเริ่มต้นอยู่แล้วนะครับซึ่งราคาจะถูกสุดนะครับเริ่มต้นที่ 10,900 บาทยังไงรอดูกันนอกจาก3อุปกรณ์ที่อาจจะเปิดตัวแล้วใช่ไหมครับผมก็มีข่าวลือบอกว่าอาจจะมีทางฝั่งของ AirPods ออกมาด้วยนะครับยังไงก็รอดูว่าจะเป็นทั้ง AirPods 3หรือเปล่าหรือว่าทางฝั่งของ AirPods Pro รุ่นที่2นะครับซึ่งทั้ง2รุ่นก็ยังไม่ได้มีการอัปเกรดมาค่อนข้างที่จะนานแล้วเหมือนกันนะครับส่วนทางฝั่งของเครื่อง Mac ที่หลายๆคนอาจจะถามว่ามาไหมในช่วงกันยายนนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะมานะฮะทางฝั่งของเครื่อง Mac ก็อาจจะต้องรอสักราวๆไม่ตุลาคมก็พฤศจิกายนนั่นแหละน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมมากกว่าซึ่งการมาของ Mac ที่ข่าวลือรายงานมานะบอกว่าจะเป็นทางฝั่งของMacBook Pro ขนาดหน้าจอ16นิ้วนะครับและขนาดหน้าจอ14นิ้วนะครับหน้าจอขนาดใหญ่ซึ่งเป็นรุ่นที่สูงมากยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับทางฝั่งของ MacBook Pro 13นิ้วที่มีการเปิดตัวก่อนหน้านี้นะครับและชิป CPU ที่จะใช้ก็คงจะเป็นชิป CPU Apple Silicon ที่อาจจะเป็นเวอร์ชันอัปเกรดจาก M1 อาจจะไปเป็น M1X หรือว่าอาจจะเป็น M2 อันนั้นก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับเอาเป็นว่าคืนนี้ครับคืนวันที่7นะฮะย่างเข้าวันที่8ของประเทศไทยเรามารอติดตามกันว่าApple จะส่งบัตรเชิญจัดงาน Apple Event เพื่อเปิดตัว iPhone หรือเปล่าเนี่ยนะครับเดี๋ยวยังไงเราจะมาเกาะติดสถานการณ์นั้นให้ได้ฟังกันนะครับฝากกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเรานะครับผมจะได้ไม่พลาดข่าวสารการอัปเดตต่างๆนะครับไว้เดี๋ยวผมมาแจ้งให้ทราบอีกทีนึงผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมในคลิปนี้สวัสดีครับ